สวัสดีครับ MRT 075นะครับกวิพัฒน์ยันผาดจากอุตรดิตถ์นะครับเป็นไงบ้างวันนี้ซ้อมคิวยากไหมฮะก็วันนี้ก็ไม่ยากครับแต่มีความตื่นเต้นอยู่มากเลยครับใช่ครับพรุ่งนี้เป็นวันไฟนอลนะครับก็จะทำให้มันเต็มที่ที่สุดเลยครับได้เลยอันในรอบสปีดนะฮะอุตรดิตถ์เราจะเอานำเสนออะไรในการรักโลกเรื่องมลพิษแล้วก็ขยะครับขอเห็นได้เยอะเลยอยู่ที่อุตรดิตถ์พรุ่งนี้ผมจะเจาะลึกอีกทีนึงนะครับได้เลยอ่ะการโหวตพวกนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็กำลังใจไฟนอลเลยครับก็ขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนะครับMLT นะครับ075กับวิพัฒน์ยานผ่านนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอ้นครับจรินสุมาคา MLT 050ระยองครับเป็นไงบ้างวันนี้ซ้อมคิววันสุดท้ายละก็เต็มที่ครับผมก็รู้สึกสนุกดีครับได้เลยวันพรุ่งนี้เราสปีดเราจะนำเสนออะไรของรักโลกของระยองฮะก็จังหวัดระยองครับผมก็ทุกท่านทราบกันดีว่าเป็นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุดครับผมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมนะครับเป็นอุตสาหกรรมหนักแล้วก็มีการปล่อยสารพิษนะครับผมซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ทำให้เกิดมะเร็งทำให้ประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นครับผมก็อาจจะระดับความเสี่ยงเป็นมะเร็งได้ครับผมก็อยากจะรณรงค์ให้มีการควบคุมครับผมเรื่องของการปล่อยสารก่อมะเร็งชนิดนี้ออกมาครับผมได้เลยขอกำลังใจการโหวตพรุ่งนี้สุดท้ายแล้วก็ให้ติดตามไฟนอลพรุ่งนี้เลยครับผมก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับ MLT 050ระยองคนนี้ด้วยนะครับผมก็ยังมีเวลาอีกสักที่นึงนะครับผมก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับตัวเลยฮะสวัสดีครับผมจิรศักดิ์แสงเพ็งนะครับชื่อเล่นชื่อกี้มาจากจังหวัดสกลนครนะครับเป็นไงบ้างวันนี้นะฮะเจอเพื่อนๆในการซ้อมคิวยากไหมฮะวันนี้ดูตื่นเต้นครับแล้วก็มีความสุขที่ได้มาเจอเพื่อนๆครับรอบสปีดพรุ่งนี้สกลนครเราจะนำเสนออะไรในการรักโลกก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของขยะนะครับแล้วก็อยากจะทำให้ขยะของจังหวัดสกลนครเนี่ยหมดไปแล้วก็อยากจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยมองขยะเป็นสิ่งที่ไร้ค่ากับกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนครับได้เลยวันพรุ่งนี้ขอกำลังใจการโหวตก็รับไปน้อยอีกรอบหนึ่งก็สำหรับผมก็ต้องขอกำลังใจนะครับจากพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็โหวตให้ผมจังหวัดสกลนครด้วยนะครับบ๊ายบายครับครับสวัสดีครับ MLT 058กิจ11กฤษดาสุรกิจสงขลาครับเป็นไงบ้างวันนี้โอ้วันนี้ถือว่าเป็นการซ้อมที่ดุเดือดมากนะครับทุกคนทำได้ดีเต็มที่เลยทีเดียวครับรับรองว่าพรุ่งนี้ออกมามันอย่างแน่นอนครับจะนำเสนออะไรของสงขลาในการรักโลกปีนี้สงขลานะครับก็เป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับแล้วก็รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาตินะครับผมก็อยากนำเสนอในการลดเรื่องขยะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปราศจากขยะนะครับก็จะทำให้จังหวัดของเราน่าอยู่แล้วก็น่าเที่ยวมากยิ่งขึ้นครับขอกำลังใจการโหวตพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วก็ติดตามมาพรุ่งนี้รอบครับก็ขอกำลังใจแรงกายแรงใจนะครับจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาที่งานก็ดีหรือว่าชมทางไลฟ์สดก็ดีนะครับก็อยากจะฝากร่วมเป็นกำลังใจให้กับ MLT 058สงขลาด้วยครับขอบคุณครับครับ MLT 060วุฒิดาวุฒิท่าเทศสมุทรปราการครับเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ก็สนุกมากเลยครับใช่เพราะว่าเพื่อนๆให้ความร่วมมือเต็มที่มากครับวันนี้ได้เลยครับพรุ่งนี้เราจะมีอะไรมาแข่งกับเพื่อนๆพรุ่งนี้คือความมั่นใจผมมาเต็มร้อยแน่นอนครับฝากติดตามด้วยนะครับกำลังใจโหวตแล้วขอให้ติดตามอีกรอบนึงเลยฝากทางบ้านนะครับช่วยกันโหวต MLT 060แล้วก็เข้ามาร่วมเชียร์กันได้นะครับบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับ MLT 065นฤเบศสุขุลหมีภูสิงห์จังหวัดสิงห์บุรีครับวันนี้เป็นไงบ้างในการซ้อมคิวดูยังไม่เข้าที่เข้าทางเลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเลยครับผมวันนี้เราจะมาเอาอะไรมาแข่งกับเพื่อนๆรอบไฟนอลแล้วสิงห์บุรีก็เป็นความมั่นใจครับผมในเรื่องของสปีดในการตอบคำถามสิงห์บุรีเอาอะไรมาในเรื่องของการรักโลกก็ส่วนใหญ่ของผมจะเป็นเรื่องของการใช้ทางบ้านแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับพวกแม่น้ำลำคลองครับเพราะว่าจังหวัดสิงห์บุรีเองก็เป็นประเทศจังหวัดที่มีน้ำเยอะมากๆครับผมได้เลยขอกำลังใจในการโหวตวันพรุ่งนี้สุดท้ายแล้วก็ได้ให้ติดตามวันพรุ่งนี้รอบหนึ่งก็อย่างแรกก็ขอขอบคุณคนที่โหวตเข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็ยังเหลือเวลาอีกวันนึงฝากด้วยนะครับ